หลังจากมาหอดซูนุพยกเลยเนาะก็เฮ็ดจังได๋พอกันทั้งสองนี่พอกันแบบใดแล้วก็ตกลงกันนั้นแต่งงานกันแบบใดเราฟังเหมือนกันพบพอแล้วตอนที่พอกันเนาะมันก็คือว่าไปก็คือว่าฟังล่ะก็เป็นหมอไปหอดเบื้องต้นก็ไปตกที่ศูนย์น้องคายก่อนตอนนั้นพอศูนย์พระนิคมบ่ทันเปิดเด้ศูนย์น้องคายกําลังสิปิดแต่บ่ทันปิดหมายมีศูนย์โลหะอยู่หั่นแล้วก็เลยล่ะว่าเป็นเลยเฮ็ดหมอเป็นหมอนําเขาอยู่อ่านของหมอศูนย์ฮะเป็นบางเทื่อก็ไปกวดคนเจ็บสั่งยามยังให้เขาเจ้าไอ้ซอยเขาเจ้าอันซะแล้วก็เขาเจ้ากระจายเป็นเงินบาทเดือนหนึ่ง700บาทบ่เท่านั้นก็ถือว่าดีหลายกว่าก่อนอยู่มั้งล่ะเมื่อได้เฮ็ดจังซั่นมันก็เลยมีโอกาสที่ว่าได้ฮู้จักกับหลายคนแล้วก็มีหมู่แน่เห็นกันแต่วิทย์แล้วก็แม่นเมนมูที่ว่าไปหูจักคาเฟ่งกับอันน่ะครอบครัวของน้องติ่งนี่ราคาได้ไปพบเพิ่นทําอิดละแม่นว่าคือว่าเจ็บท้องบ่มันยังเนี่ยนะบ่ชื่อแล้วก็เลยพาออกไปกวดอยู่ห้องหมออยู่ในคลินิกอยู่คันจะว่าอยู่ห้องหมอแค่อยู่ในศูนย์หั่นล่ะก็เลยไปกวดเบิ่งก็บ่มีหยังหลายหลวงก็เลยรู้จักกันมาแต่พุ่นเลยศาสนาแต่ว่าเบื้องต้นก็บ่ได้มีความหักความหมักเหมือนยังดอกคิดว่าเป็นแพทย์ครับคิดว่าเป็นแพทย์กับคนเจ็บนั่นล่ะก็ว่าย้อนว่ามีหมู่พาไปให้รู้จักแล้วก็เลยรู้จักคณะก็ว่าจนว่า2-3 เดือนต่อมาจังว่าได้ใหญ่ศูนย์แล้วไปอยู่ศูนย์ถาวรมันนี่ศูนย์พันนิคมอ่ะนะแล้วก็ไปเฮ็ดคือเก่าแต่ว่าไปเฮ็ดอยู่หั่นเป็นคนอาสาสมัครซื่อๆแม่บ่มีเงินเดือนบ่หยังละเฮ็ดอาสาสมัครไปกวดคนเจ็บไปคนเกิดลูกเกิดเต่าหรือว่ามีหัวแตกพวกหยิบหยังก็เฮ็ดกันอยู่หั่นว่าซั่นซะแล้วก็มีไทยมาคุมอยู่หั่นคนมีหมอไทยแล้วก็มีแพทย์มาจากอังกฤษแน่มาจากหลายประเทศพออาสาสมัครไปก็จนว่าอยู่หันกาหน่อยก็เกือบ2ปีนี่เนาะอยู่ศูนย์นั่นก็ได้จังว่าต่อไปต่อมาล่ะจังว่าจังว่ามาได้หักได้แพงกันหั่นนะก็กันหักแพงกันล่ะก็เลยว่ามาคักกันล่ะก็ตกลงแต่งงานกันสนาแต่พอกันคบกันดนเวลาสมควรแต่บักไปหักกันแท้กันประมาณ5-6เดือนล่ะสิโมงนี่ล่ะก็มีปัญหาเบื้องต้นแน่เพราะว่ามันอยู่ในถามกลางความยุ่งยากอยู่ในศูนย์เนาะหลักก็เพิ่นก็ยังหนุ่มแน่ยังหนุ่มหน่อยก็สิว่ารุ่นกันก็10ปีก็ย้อนว่าย้อนว่าเจ้าป้าข่อยบ่มักข่อยว่าท่านซะก็ยังขึ้นฮอดอยู่ก็เลยจำเป็นว่าเอากันซะก็เลยได้เอากันนะตอนซื้อดอกกันมาลงอยู่ในศูนย์เป็นยังกี่ว่าจะได้ฮักได้เอากันนะเดี๋ยวไปพอกันบู้แล้วมันขาดชีได้ทีเห็นกันล่ะก็มักกันว่ากันคือว่าพอเข้าใจกันนะได้ฮักกระแพงกันล่ะก็ตัดสินใจเอากันมาพบกันแต่ทั้งแม่นี่เด็ดจังได๋พอเราฟังความคิดเห็นแล้วก็ตัดพอกันหักกันมากันนี่รู้สึกแบบไรตอนพอกันทำอิฐตอนทำอิฐตอนฮู้จักกันก็ธรรมดาเราย้ายมาสุนมาพี่แล้วจึงเพิ่นก็เที่ยวไปลิ้นยางผ่านอาคารไปยังหั่นนะแล้วก็บ่ฮู้แหละเพิ่นก็มายอกลิ้นมายังหั่นนะเนาะเฮาก็คือเฮาเป็นเด็กน้อยเพิ่นก็เลยว่ามักโตก็เว้าเป็นแด่หั่นนะแล้วก็
ว้าไปว้ามาว้ายอกแล้วมันก็ยักเป็นแท้ทำไมก็ยอกกันลิ้นนะมันก็มักแล้วตัวก็ว่ามักสนามจากมักบ่มักก็เว้าเลยตะกี้ก็ได้ก็เลยได้กับเพิ่นผู้สายเขาเจ้าก็มักแท้เนาะยักได้ยักเอาเฮาแล้วบ่ยักเอาหั่นน่ะแม่นบ่อยากเอาเพิ่นทวิตเออทําบิดก็บ่ได้ว่าสิเอากันมักกันซื่อๆเราแม่หายบ่เพิ่นบ่อยากเอาลูกพ่ออยู่ซุ่นนะแล้วก็เลยเศร้ากันเศร้ากันเราบัดนั้นก็เลยกลับคืนหน้ากันก็ว่าบ่อยากได้พ่ออยู่ซุ่นแต่มันฮักได้แล้วเพิ่นอยากได้ได้ก็เอาแต่เป็นยังบ่อยากเอาพ่ออยู่ซุ่นเพิ่นเฮ็ดการเป็นเพราะว่าเฮาบ่มีอาชีพยันเลี้ยงกันบ่กุ้มเพราะว่าเฮาคิดว่าเฮาต้องมีอาชีพก่อนเฮาจึงสิเอาผัวหั่นนะความตั้งใจมาแล้วมันเป็นอันนั้นนะก่อนอีบ่อยากเอานะแล้วมันเป็นไปได้เอากันแล้วก็ก็โอเคก็เอาแล้วก็ได้เอากันแต่สิตัดสินว่ามาอยู่สหรัฐอเมริกาสิไปรัฐใดไปบ่ได้สิมานํากันเบิดทั้งครอบครัวบ่ว่าจังได๋ก็มานํากันแหละก็ว่าทําปิดก็ว่าสิไปจักไปเมริแลนด์เราอันน่ะก็เลยอายเราอยู่รัฐมินนิโซตานี่เราอันน่ะอันมีคนว่ามีนามสกุลคือเจ้าว่าซั่นอายเรามาเบิ่งแล้วแม่นแม่นี่แม่นน้องสาวละก็เลยอายสายเอาก็เลยได้มาตกมินนิโซตาอายเป็นสปอนเซอร์เอาทําอินว่าสิไปเมริแลนด์พุ่นเลือกไปหั่นน่ะแล้วเอามากันดนปานใดก่อนสิได้มาสหรัฐอเมริกาซะเกือบ4ปีนึงอ่ะปีนึงเอา82เดือน10เอา82มาพอดีมันเกือบก็ปีนะปีเนี่ยเอาปีซะเพราะว่ามาตกในเซปเทมเบอร์23เด้มาปีนึงแล้วก็มาฮอดบ่ได้มีลูกนํากันปีก็บ่โอ้กําลังเพื่อผ่าย่างๆแล้วเสร็จผู้เอ่ยเพิ่นก็มาเกิดอยู่พี่มาฮอดนี่3อาทิตย์ก็บ่ได้เกิด3อาทิตย์ก็เกิดนี่มาจังว่าก็3อาทิตย์เกิดก็ลําบากแน่มาเบิ่งต้นนาวแล้วก็ชีวิตอยู่ศูนย์พยพนี่แม่นี่เนาะรู้สึกว่าใช้ชีวิตแบบใดแล้วก็อยู่บนไหนในการกินอยู่ได้เป็นยังไงคุณการก็เขาเจ้าก็ปลูกเป็นอาคารเฮาอยู่เป็นบิลดิ้งนะฮักบ่มีฟ้าบ่มีอันห้องเฮาก็มาแอมเอาแฟมิลี่เฮาเหี่ยวซําได้เฮาก็มาเฮ็ดเป็นรูมของเฮาเองนะเอายังมาเฮ็ดฟ้าเอาไม้เอาหยังนี่แหละไม้ไผ่เขาจะก็มีมาค่ายเฮาอยู่เข็มมัวแล้วก็ไปซื้อเราก็มาห้องเฮามีหลายคนเฮาก็ห้องใหญ่แล้วต่อไปเขาจะมีน้อยเขาจะคั่นเอาห้องนอนแล้วก็ต่อๆกันไปแล้วก็การกินอยู่เขาจะก็มาเบิกเฮาแบบทิศหนึ่งเทื่อหนึ่งบ่คันเฮามีหลายคนเฮาก็ได้หลายแดเขาเจ้าไปตามคนนะแล้วก็คุกเองเห็นถูกว่าอันนั้นฟ้าหันเอานักสืบพิมพ์มากันบ่แม่นแหละเพราะว่าเฮาบ่อยากเห็นใหม่แล้วเฮาก็เลยเอานักสืบพิมพ์อันแบบมีรูปนางสาวมีรูปงามๆมาติดไว้เท่านั้นนึงแต่ก็ยังได้ยินเสียงอยู่โอ้เรื่องเสียงนี่โอ้อันนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นบิลดิ้งแล้วเขาเจ้าก็เอามาคั่นเครื่องกลางสิแล้วทางถึงนี่ยังเห็นกันอยู่แล้ว next room เห็นกันหมดนะมีแต่คั่นบ่พร้อมฟอมซ่วงคนผู้นึงเฮานี่แหละกันนอนกับเสียงกับคนอื่นเล็กหน่อยหายยังก็ได้ยินอยู่มอกันอยู่ซุ่นมันเป็นเอเรียซะนี่อย่างที่หลายมันอยู่นี่อย่างต่ําสุดมันก็6 7คน6คนอยู่ซั่น
จำนี้ก็ได้ 2 family พุ่นแล้วนี่นะ divide by 2 อยู่ซุ่มแล้วเพิ่นเบิกอาหารการกินเพิ่นเบิกยังไงเพิ่นเบิกข้าวปลาแล้วก็เป็นผักกะหล่ำปีบ่เป็นผักเป็นหยังหั่นน่ะก็มีอยู่แล้วก็มีหยังซีนมีหยังอีกเด้พอดีให้พอดีได้กินอยู่พอดีกินพอดีอิ่มคือบ่อิ่มก็หยังน้อยนึงเรื่องอิ่มก็บ่อิ่มแหละแต่ว่าเฮาก็อิ่มมันบ่มีแล้วเด้บ่ได้ไปหากินข้างนอกสูตรหยังบ่อันนั้นคอยอยู่หันก็มีโอกาสแน่น้อยนึงย้อนว่าเป็นหมอแล้วก็มีคนเจ็บที่ว่าเขาจะผูกที่ว่าเขาจะมีเงินแน่เขาก็อยากทําได้ให้ ให้เฮาให้เฮาไปบริการเขาเห็นว่าบางทีเขาจะเจ็บบ่หรือว่าถอกใส่บ่เขาจะไปห้องหมอมันก็บ่ทวงบ่ทันหนาผู้เขาเจ้ามีเงินเขาก็อยากใส่เฮาแล้วก็ไปกวดเบิ่งใส่น้ําทะเลสักย่อมสักยาพวกเขานะอยู่ในศูนย์ฮะอยู่ในศูนย์ฮะก็ได้เงินเพิ่มจ้าก็ย้อนว่าเฮาเฮ็ดการฟรีเป็นวอลันเทียร์อยู่ในหมอแล้วเฮาจังฮู้จักคนเจ็บแล้วคนเจ็บก็จังอันนั้นน่ะอยากให้เฮาไปรับใส่เขาอยู่บ้านก็พอได้เงินมาซื้อหันซื้อนี่ได้พอได้กินต่อนะแต่ว่าเรื่องออกไปนอกซุ่นเขาจะบ่ห้าวออกเด้นี่ไปหากินอยู่นอกมันบ่ได้แหละบ่ได้ไปเรื่องอันนั้นท่านเจ้าท่านน่ะพวกข่อยก็ยังไข้ๆก็หลายๆคนกันว่าเรื่องอยู่ในศูนย์นะพอเฮามีแนวเฮ็ดผู้ที่ว่าบ่มีเฮ็ดก็ถากินตั้งแต่เขาอัตตาหั่นก็ลําบากสนาพอแต่ได้กินแต่ว่าเกือบพอแล้วการติดต่อพ่อพันกับครอบครัวอยู่ประเทศลาวนี่ตอนก็ได้ติดต่อกับเพิ่นอยู่บ่ได้เขียนจดหมายนี่ก็ติดต่อหากันอยู่บ่ตอนนั้นยังยากหลายเนาะบ่มีผ้าได้ติดต่อตอนนั้นยากเพราะว่าเฮาคิดจังซี่คิดว่าเฮาต้นออกจากนี้จากประเทศมาถ้าเฮาหาเขาเขียนหนังสือเฮาก็จะเท่านั้นนะเขาเจ้าก็เดือนเฮาคิดลําเฮาคิดย่านเขาหอนมีความลําบากนําเขาเจ้าเดือนหอนแล้วบ่ติกินจึงบ่กล้าแต่ว่าความจริงแล้วก็บ่ฮู้ย้อนว่าเฮาบ่กล้าสิจะนักเขียนหนังสือเฮาเขาเจ้าหั่นนะย้อนเฮาอยู่ในท่ามกลางของความยุ่งยากของการเดินทางย้อนนะคันว่ามาฮอดอเมริกาแท้ตอนนี้ตอนมาฮอดอเมริกาแท้ก็ได้เขียนหนังสือหาเพิ่นอยู่นะแต่ต้นศูนย์บ่ได้อยู่ศูนย์บ่ได้เขียนแต่คิดฮอดบ้านนี่บ่ตอนอยู่ศูนย์บ่คิดได้บ่เออนี่ความรู้สึกส่วนตัวแม่นบ่คิดเพราะเขาสิว่าพ่อนะพ่อใจแล้วจังลงอันความคล้องมานะบ่คิดได้บ่คิดทั้งว่าเฮาสิบ่มีเฮือนบ่มีอาหารแล้วก็บ่ฮู้ว่าเฮาสิไปไสอีกตอนนั้นพ่อเขาเจ้ากักได้พวกหลังจาก1980ขึ้นมาก็บ่ขึ้นฮอดแล้วก็บ่อยากกลับมือเป็นพ่ออย่างบ่มักบ่มักเฮาเฮ็ดหยังก็บ่ได้หั่นน่ะปากบ่ได้อ้ายบ่ดังมันคือบ่มีฟรีดอมคือเก่าหั่นน่ะเฮ็ดหยังก็มีลิมิตเฮ็ดหยังได้เว้าผมบ่ดีก็ได้คอยเว้าขี้ยานเจ้าจับก็บ่คิดได้บ่คิดจักมื้อแล้วคนอยู่ศูนย์หลายคนเอ้าเพิ่นอยู่นั่นก็อยู่ไปนั้นแล้วก็คิดนั่นเนาะคันว่าเพิ่นบ่ได้ไปเฮาก็อยู่แต่ว่าเขาเจ้าก็พยายามค้นคว้าหาคนกลับลาวเด้ตอนนั้นแต่ก็บ่เห็นพ่อเมื่อก็อาจจะเป็น2 3 family ว่าซั่นซะเดี๋ยวกันอนามัยเด้ที่ศูนย์เป็นว่าได้แบบอนามัยสุขภาพแล้วก็ใส่ห้องน้ําแบบนี้นะต้องไปทายนักทายเบาแบบใดเราฟังเจ้าตอนเฮามาอยู่อันน่ะศูนย์พนานิคมนี่แล้วก็มีวิทย์ดีเนาะเนาะมีวิทย์แบบที่ว่าเฮาซ่าน้ําล้างลงหั่นน่ะเราเรื่องอนามัยมันก็เข้า
าเจ้าก็มีปั๊มน้ําเฮาไปตรงเอาแต่ละมือเฮาก็ไปอาบอยู่หั่นก็ได้เฮาก็ไปตรงเอามากินมาซะแต่อาบเฮาก็ต้องย่างไปนะนั่นซุนก็มี3ปั๊มน้ําพุ่นได้ก็พออยู่น้ํานะโอเคอยู่ว่าเรื่องน้ําใส่สบายอยู่แต่ว่าเรื่องเรื่องห้องน้ําห้องในก็ก็มีน้ําหลังอย่าดีเนาะเฮาก็ต้องได้ไปต้มน้ําก่อนเฮาสิไปเฮาก็ต้มน้ําไปแต่ว่าตอนเฮาตอนทรานสเฟอร์หั่นน่ะอยู่ทรานสิตน่ะก็จะมีส้วมถ่ายแบบเอาไม้กานมีหยังเราก็ไปซะนะก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนอยู่พันธนิคมก็ดีอยู่ดีกว่าตัวเพิ่มไม่แน่You น้องยีซูน้องค่ายได้ว่ายูซื้อพนันนิคมที่ร้านมันบ่จ้ะแม่นล่ะยีซูน้องค่ายโดนปานใดพนันนิคมโดนปานใดน้องค่ายก็เป็น3เดือนเนาะมองนั้นล่ะประมาณนั้นแหละเนาะเดี๋ยวพนันนิคมโอ้พนันนิคม6เดือนเนาะก่อนสิมานี่เออ6เดือนก่อนสิออกมาเป็น processing center อยู่พนันนิคมนี่มาอยู่พนันนิคม6เดือนพอออกจากน้องค่ายไปอยู่พนันนิคมอยู่อยู่นาโพอยู่ซื้อนาโพลงไปล่ะนะนาโคนาโพกับกับพนันนิคมพนันนิคมนาเมืองพี่ได้พอลงแล้วอ๋อนครพนมนครพนมตัวเพิ่มนิดๆตัวนครพนมออกจากนครพนมแล้วจังมาพนันนิคมนครพนมโดนปานใดโอ้โดนว่าเกือบ2ปีแล้วเกือบ2ปีได้อยู่เราก็มาอยู่พนันนิคมนี่6เดือนแล้วหลังจําพวกกับเขาจะไปอยู่ฟิลิปปินส์เห็นบ่หลังคนก็ได้อยู่พนันนิคมนะก่อนสิมาฮอด USA น่ะพนันนิคมใน6เดือนอันนี้อยู่ทุกภาคกลางของเมืองไทยแล้วนี่แม่น